ด้านายอัธพลเจริญชันสาธิ่ปรีกรมป่าไม้ก็ระบุนะคะว่าได้รับการแจ้งจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีว่าขอเลื่อนการตรวจสอบพิกัดและนำชี้แนวเขตที่ดิน58แปลงเนื้อที่1,706ไร่ที่อำเภอจอ,จอมบึงที่นางสาวปารินาทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อเขาสนฟาร์มออกไปก่อนและกรมป่าไม้ก็กำลังรอการนัดหมายใหม่ค่ะส่วนเรื่องของการเรียกผู้ครอบครองที่ดินมานำชี้แนวเขต เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดซึ่งการตรวจสอบในแผนที่ก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่สปอกอจึงจะต้องให้ทางสปอกอมาร่วมการดําเนินการตรวจสอบด้วยค่ะโดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะเดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปี2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบให้สำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรไปจัดทําเขตปฏิรูปที่ดินปี2554จึงทําให้มีแนวเขตทับซ้อนระหว่างที่ป่าไม้กับสปรกรหากผู้ครอบครองหรือว่าผู้รับมอบอํานาจมา นำชี้จนทราบชัดเจนว่าบริเวณใดอยู่ในเขตสพกทางสพกก็ดำเนินการตามกฎหมายของสพกแต่หากอยู่ในเขตป่าไม้กรมป่าไม้ก็จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องค่ะ